ครับสวัสดีครับนี่เจอกันใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมแอร์แขวนห้องเช่านะครับขนาดมา18,000บิตคิวนะครับมาดูกันนิดนึงครับรุ่นนี้ใช้เบรกเกอร์เปิดนะครับอาการก็คือคอยร้อนนะครับจะมีปัญหาทำงานบ้างไม่ทำบ้างนะครับตัวนี้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับโอเคตอนนี้ทำปกตินะครับที่เคยเจอรุ่นนี้จะมีปัญหาตัวพวกรีเลย์คำสั่งด้านในนะครับตัวที่เป็นทามเมอร์ด้านในจะมีปัญหานะครับน่าจะเสื่อมสภาพใช่ไหมก็เตรียมชุดมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เพราะเจอปัญหาบ่อยนะครับเอาชุดลูมคอนโทรลเป็นแบบสายมานะครับอีควิโนนะครับนี่นะโนเดล RT03 นี่นะครับเอาตัวนี้มาแทนนะครับเพราะว่าจะชอบมีปัญหาไม่ใช่แมวขอดำเนินการปิดแล้วก็ถอดก่อนขอเปลี่ยนเป็นรูมรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบสายราคาจะได้ไม่ราคาจะได้ประหยัดนะครับจะเป็นแบบรีโมทก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณลูกค้าขอถอดแอร์นะโอเคครับตอนนี้ที่มาแกะฝามาแล้วครับเป็นมีน็อต2ฝั่งครับก็ปล่อยฝาลงนะครับลอยฝาได้นะที่นี่โอเคมาดูสายนิดนึงมาแล้วครับพัดลมแดงนี่เป็น1นะครับฟ้า2ดํา3นะครับนี่คือสายคำสั่งอันนี้ปิดเปิดพัดลมนะเปิดไว้ไฮนะครับเบอร์แรงสุดนะครับโอเคนี่เข้าแล้วก็ส่วนสีขาวชุดนี้ขาวก็คือนิวตันนะครับชุดนี้ที่มีปัญหาคือทามเมอร์นะตัวนี้อยู่ด้านในนะไม่เห็นตัวนี้ตัวนี้คือเราต้องเอามาต่อเข้าบอร์ดแทนนี่ไฟเข้าครับตัวนี้เข้า1เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ไปเลี้ยงคอยแมกเนติกนะครับก็มีคอเอาเนี่ยนะฮะจากการเปิดพัดลมตัวนี้พัดลมเราก็ต้องถอดสายนี้ออกมาต่อเข้ากล่องไม้เรานะครับตัวนี้เป็นไฟวิ่งไปทางโน้นเองนะครับสีเหลืองสีเงินตัวนี้ไปผ่านเทอร์โมสตัตฝั่งโน้นนะครับตรงนี้อ้าวนี่ไม่ตัดเลยเนี่ยต่อตรงเลยนี่มาจำตรงเลยนะครับแสดงว่าไม่ตัดเลยนะครับนี่ค่าไฟบานเลยจำตรงไปแล้วนะครับชิ้นเดียวกันนี่เอาลายเดี๋ยวนะต้องดูก่อนว่าเส้นไหนเป็นเมนเหลืองตรงนั้นจำตรงอันนี้เราตัดสีแดงตรงนี้เลยน้ำเงินวิ่งไปสีแดงนี่น่าจะเป็นเมนจ่ายเป็นเมนเลยนะครับเส้นเมนลายนี่จะเป็นลายนะเราลองเปิดดูกัน
ใช่ก่อนครับอย่าเปิดเมกเกอร์ด้วยกันอืมโอเควันนี้นะมีไฟแล้วอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต้องไม่มีนะสีเหลืองโอเคสีแดงเป็นลายนี่เมนเราได้เมนแล้วเสียบเข้ากล่องพัดลมโอเคได้ใช่ไหมเตรียมต่อกล่องกันคือต้องต่อไฟเขาจุดนี้มีสายเสียบพ่วงออกมาติดเปิดข้างล่างนะครับนี่ก็มีเขียนบอกอยู่ลายนิวตันนะครับคอมแล้วก็พัดลมโลมิเดียมไฮนะครับตามนี้ลายเขานี่นะครับจุดนี้เขียนว่าลายอยู่นิวตันเขานี่นิวตันก็จำสายสีขาวมาเข้านะครับพัดลมก็เสียบตามเดิมเขาคอมก็เหมือนเดิมเสร็จได้เลยเดี๋ยวขอตอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีไม่สะดวกนะครับมือเดียวโอเคครับตอนนี้มาต่อสายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต่อยังไงบ้างหลายคลิปก็มีถ่ายไว้ให้ดูนะครับสายชุดที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับชุดนี้ก็เสียบโซเก็ตนี้ไปส่วนเทอร์โมมิเตอร์ก็จะเอามาไว้เสียบมานี่ไว้ด้านหลังใกล้ๆพัดลมนี่นะครับกองฝุ่นหายไปด้วยก็ใส่ไฟเข้าเป็นสีเหลืองนี่นะครับเป็นนิวตันนะครับจำมาจากสายสีขาวด้านบนนั่นนะครับแล้วก็สีแดงเอามาจากสวิตช์ปิดเปิดพัดลมเนี่ยนะลูกบิดนี่นะครับแดงแล้วก็คอมเพรสเซอร์ก็เส้นนั้นเข้าลูกเทอร์มินอลนะครับมานี่แล้วก็พัดลมตามสีนะครับแดงเบอร์หนึ่งน้ำเงินเบอร์สองดำเบอร์สามนะครับสวิงไม่ได้ใช้นะครับโอเคตอกสายมันนี่ ตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยยึดนะครับจะมีฝาตั้งจะเอาตัวนี้ทีนะครับยึดประมาณนี้นะครับเกี่ยวทีอันนี้เรามาเทสก่อนอันนี้เราปิดไว้ก่อนนะครับเปิดเบเกอร์นะครับโอเคเครื่องยังไม่ทำงานนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดแรกๆเนี่ยคอมเพรสเซอร์จะทำงานเลยนะครับของสวิตช์รุ่นนี้แมวปิดพัดลมนะครับสองโลหนึ่งนะครับ2ไฮเดียมโอเคเอ้ยไฮฟังเสียงพัดลมด้วยนะครับเวลาบิดว่าแรงไหมนะครับดูได้พัดลมที่เราเสียบตรงไหมนะครับ1 2 3ตรงอันนี้ก็ปิดนี่ใหม่ปิดเวอร์ใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเปิดอ่อนนะครับจะหน่วง3นาทีนะครับการเทสว่าหน่วงได้ปกติไหมนะครับรอดูครับหนึ่งโอเคครับพอรอ3นาทีคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานปกตินะครับโอเคนี่ก็ผ่านแล้วเหลือเดินสายอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ก็ลมแรงนะลมแรงต้องบอกครับว่าเตอร์ไม่มีเตอร์หายไปไหนก็ไม่รู้ปกติจะมีนะครับขันยึดด้านที่หลังนะครับขันยึดข้างบนโอเคยืนยันนะครับเขียนครับใช่ไหมพอจำเนื้อทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์ห้องเช่าแขวนนะครับแต่ไปอยู่บอกว่าที่มีเรื่องโดยเฉพาะต้องไปแล้วเชิญเข้าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ